ลาดพลอยแม่สอดคึกคักรับ AEC บรรดาพ่อค้าแม่ค้ายิ้มร่าในช่วงวันหยุดมีนักท่องเที่ยวแห่ซื้อเพชรพลอยอัญมณีไว้เป็นของขวัญของฝากกันเป็นจำนวนมากโดยทั่วบริเวณถนนคนเดินตลาดอัญมณีใจกลางเมืองแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากช่วงนี้ดูคึกคักเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่แห่เข้ามาเที่ยวชมและเลือกซื้อพลอยและหยกกันเป็นจำนวนมากนางบุญญาพรจิรัชาการผู้ประกอบการร้านค้าอัญมณีรายหนึ่งกล่าวว่าต่อวันสามารถจำหน่ายพลอยได้ถึงวันละ 1,000 ถึง 2,000 บาทโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์สามารถจำหน่ายได้วันละ 2,000 ถึง 3,000 บาททำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวโดยเฉพาะศูนย์การค้าอัญมณีใจกลางเมืองแม่สอดในช่วงนี้ดูคึกคักรับ AEC เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจมาเที่ยวชมและอุดหนุนซื้อสินค้าอัญมณีกันอย่างไม่ขาดสายไม่จะลอยเอาไปพกเสร็จแล้วได้เลยเดี๋ยวตรงเนี้ยไม่ฉีดอะไรนี่แหละไม่เอาค่ะไม่เงียบเลยชอบใช่ไหมเจ๊ตัวไทยนะดูดูพอแล้วค่ะพอแล้วนี่ก็ใส่แล้วนี่สวัสดีครับเอาเชิญด้วยที่เพื่อน